สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับคงต้องกลับมาถอดบทเรียนหรือว่ากลับมาทบทวนกันอีกครั้งแล้วละครับสำหรับกลุ่มประชาชนที่ต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารคสช.ไปได้นะครับซึ่งเท่ากับว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานั้นคือความล้มเหลวของผู้รักประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเพราะว่าทั้งที่รู้กันอยู่ว่าต้องพบกับความพ่ายแพ้เพราะต้องต่อสู้ภายใต้กติกาที่เผด็จการคสช.เป็นผู้เขียนหรือเป็นผู้กำหนดขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วทำไมต้องยอมสู้ในกติกาที่ตัวเองตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาโดยตลอดนะครับเล่นตามกติกาโจรก็ย่อมแพ้โจรเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ายเผด็จการคสช.ได้กลายเป็นรัฐบาล500นะครับได้รับชัยชนะสามารถสืบทอดอำนาจอยู่ต่อไปได้อาจจะ4ปีหรือ8ปีนับจากนี้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยสามารถพูดได้หรือไม่ว่าชัยชนะของเผด็จการทหารคสช.คือการปล้นเอาชัยชนะของประชาชนแม้จะบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็จริงอยู่นะแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลชุดนี้มีตัวช่วยนอกสภามากมายและเป็นตัวช่วยที่รวดแล้วมีอำนาจมีอิทธิพลเหนืออำนาจของประชาชนแทบทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจนถึงวินาทีนี้แล้วประชาชนผู้รักประชาธิปไตยผู้ที่ต่อต้านกับอำนาจเผด็จการทั้งหลายยังมีความหวังอยู่กับอะไรบ้างสำหรับการเมืองไทยหรือการเคลื่อนไหวต่อสู้ต่อไปในอนาคตคาดหวังว่า7พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นจะสามารถที่จะทำลายหรือว่าสั่นคลอนเผด็จการคสช.ให้พังพินาศลงไปได้แค่ไหนอย่างไรหรือสุดท้ายแล้วคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทำได้นับจากนี้ไปก็คือต้องปลงแล้วก็ส่งแอดแท็กคำว่า rest in peace ประเทศไทยหรือไม่นะมาฟังการวิเคราะห์การเมืองหลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับเข้ามาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งนะตามกติกาที่ตัวเองตั้งขึ้นแม้จะเป็นอำนาจที่ไม่ชอบทำช่อฉนทุจริตคดโกงอย่างหน้าด้านๆตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาก็ตามรัฐบาล500นี้จะอยู่กับการเมืองไทยไปอีกนานแค่ไหนแน่นอนการจะวิเคราะห์เรื่องนี้ถ้าจะวิเคราะห์โดยนักวิชาการในประเทศไทยก็อาจจะไม่สามารถจะพูดความจริงได้ทั้งหมดนะฮะเรามาฟังนักวิชาการที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศนะครับว่าเพื่อให้เห็นภาพความจริงว่าจากนี้ไปประเทศไทยต้องเผชิญความจริงอะไรบ้างนะครับจะพูดคุยกับดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับนักวิชาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์คิดอย่างไรครับหลังจากที่ผลออกมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและอำนาจของเผด็จการทหารก็ยังคงสืบต่อไปอีกนับจากนี้จะเริ่มยังไงดีวิเคราะห์วิเคราะห์ต่อไปถามว่าแปลกใจไหมไม่แปลกใจใช่ไหมไม่แปลกใจที่เราทราบกันอยู่ว่ามันจบมาเป็นแบบนี้นะครับประเทศไทยจะไปต่ออย่างไรก็องค์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะฮะจาก5ปีที่ผ่านมาคือเอาจริงแล้วผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วนะฮะถึงว่าจะมีนายกรัฐมนตรีผ่านการโหวตเรียบร้อยนะลงเสียงเรียบร้อยแต่ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นคือคณะทำงานจบจากเก่าทั้งหมดนะฮะรูปแบบการทำงานเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนเดิมที่แน่คือนายกรัฐมนตรีคนเดิมเอาเป็นว่าแล้วเสียงก็ประมาณไปมากหน่อยเรื่องการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องที่พรรคการเมืองเนี่ยทำกิจกรรมมากมายในปีนี้เนี่ยเรียกก็ว่าเราแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยถ้าเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดแล้วก็คือมันเปลี่ยนให้รัฐบาลเผด็จการในทุกที่แล้วในการมาเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมเลยตอนนี้นะในสุดแล้วกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมันถูกทำขึ้นมาเพื่อจะให้ความเท่าเทียมกับผู้นำเผด็จการเนี่ยให้สามารถพูดได้แล้วจากที่เผด็จการเนี่ยจะสามารถพูดได้แล้วว่าเขาเนี่ยเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วมีความชอบธรรมครับแต่ว่าความชอบธรรมนี้ก็ถูกขานโดยอำนาจในสภาโดยฝ่ายค้านโดยภาพของฝ่ายค้านอย่างไรครับโอเคเรื่องนี้มันต้องพูดเป็นสองแบบสองแง่สองหน้านะเรื่องประการแรกที่เห็นก็คื
ถามว่ามันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหมแน่นอนคงไม่เกิดนะฮะนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไปสู่เช่นมีการอภิปรายไม่รู้วันไหนและในสุดแล้วมีการโหวตกันแล้วรัฐบาลก็แพ้ในสุดแล้วมาจะต้องลงไปอันนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นแน่เพราะอย่างที่บอกว่าเขาได้สร้างสาธารณูปโภคเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกยัดเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วจากนี้ต้นไปเนี่ยผมคิดว่าหลักรัฐบาลจะถึงน้ำแล้วก็แล้วแต่อาจจะไม่มีเสถียรภาพ 100% นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็จะอยู่รอดได้ที่บอกด้วยสาธารณูปโภคที่เขาสร้างเอาไว้แล้วนะฮะและในสุดแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็มาคิดว่าแยกกันเราตายรวมกันเราอาจจะยังอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นกาวแบบหนึ่งที่ทำให้ดึงเอาพวกพรรคพวกรัฐบาลอื่นเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วด้วยกันคือยูอยากจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรอหรือจริงอยากอยู่รัฐบาลต่อไปอาจจะต้องมีการเจรจาอาจจะมีการประนีประนอมกันในอนาคตโอเคสิ่งที่ผมจะบอกคือประการแรกคือผมคิดว่าฝ่ายค้านนะฮะขอให้จะพยายามมากแค่ไหนผมคิดว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคงจะลำบากแทบจะลำบากเลยนี่อย่างที่บอกไม่นับว่ามันมีพรรคการเมืองที่จำนวนหนึ่งที่หนุนหลังคุณประยุทธ์อยู่และยังมีผู้ที่สมาชิกที่หนุนหลังคุณประยุทธ์อยู่ด้วยนะครับครับถึงแม้ว่าในสุดแล้วเนี่ยในสุดฝ่ายค้านจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็มีรัฐประหารรออยู่นะโอเคอันนี้จุดหนึ่งผมเลยบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงลำบากนะข้อที่สองเนี่ยถ้าจะมองด้านหนึ่งผมคิดว่าฝ่ายค้านนะฮะถ้าเตรียมตัวมาดีนะฮะถึงแม้ว่าเราจะชนะมันไม่ได้แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบางอย่างในรัฐสภานะฮะเช่นตอนนี้ไปฝ่ายค้านก็ทำการบ้านหนักมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะฮะคือไม่ใช่มาปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาข่าวจากโซเชียลมีเดียมาแล้วก็มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจริงๆมันต้องมีการศึกษานะฮะผมคิดว่าสุดที่พรรคฝ่ายค้านจะต้องลงทุนเรื่องเกี่ยวกับการจ้างให้มีการทำเรียกว่ารายงานแบบเชิงสอบสวนให้ investigative report นะฮะในการขุดประเด็นอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะชี้เป้านะฮะหรือไม่ก็พูดง่ายว่า discredit รัฐบาลอ่ะแล้วผมคิดว่าผมอาจจะเห็นแบบนี้นะในเอาล่ะเดี๋ยวคือจริงอนาคตใหม่ฟังไว้นะคือเราจะพูดถึงในอนาคตใหม่ในแง่ดีนะครับ ผมคิดว่าผมอาจจะเห็นอันนี้เนี่ยในพรรคอนาคตใหม่ นะฮะคือหมายความว่าคืออนาคตใหม่ก็ยังไฟแรงให้เป็นคนหนุ่มสาวจำนวนมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คนหนุ่มสาวพวกนี้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะเต็มด้วย passion นะฮะเต็มไปด้วยอุดมการณ์ต่างๆก็หวังว่าคงจะใช้ประโยชน์จากคนพวกนี้เนี่ย ในการศึกษานะฮะแล้วประเด็นต่างๆในเชิงลึกแล้วก็เอามาอภิปรายในรัฐสภานะฮะ อย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็บอกว่าคงจะสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่คือถึงแม้เป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยมันก็ยังมี contribution ให้กับระบบการเมืองไทย แต่เอาล่ะคือเราก็รู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นพัฒนาคนใหม่ทุกวันนี้นะฮะ คือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะฮะ บทนึงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องสาระอุดมการณ์อีกบทนึงก็วุ่นวายประสาทจะกินนะโดยเฉพาะพวกกลิ่นทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวก็ไปวุ่นวายกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมคือผมไม่ได้บอกนะว่าเข้าสภาแล้วต้องแต่งตัวคุณสมก็โอเคอ่ะแต่คืออย่าเอาประเด็นไอ้เรื่องที่มันไร้สาระที่มันประเด็นเรื่องรูปแบบนะฮะเข้ามาปนกับประเด็นสาระซึ่งผมว่าเกิดพรรคอนาคตใหม่ทำตรงนี้ได้อันเขาหมายอาจจะเป็นตัวอย่างของการเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพก็ได้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมองสิ่งเกิดขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียซะทีเดียวที่คุณประยุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นและปั่นครั้งหนึ่งมาเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้ชายคือได้มีแสงสว่างเกิดขึ้นอะไรนี่คือประเด็นแง่ดีนะครับอาจารย์ฮะเรื่องของประเด็นที่มันดูไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าไหร่เนี่ยนะที่เอามาพูดกันเกี่ยวกับอนาคตใหม่เนี่ยแต่ว่าไปแล้วอนาคตใหม่เป็นผู้เริ่มเหรอฮะประเด็นเหล่านี้ฝ่ายที่จับจ้องจะเล่นงานมากกว่าไม่ใช่เหรอถูกต้องนะฮะแต่คือผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยเพราะแต่งตัวยั่วผมไม่ได้พูดเลยใช่นะฮะมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหมาแต่งตัวสวยปุ๊บเนี่ยถูกฝ่ายตรงข้ามด่าแล้วอนาคตใหม่จะกลายเป็นเหยื่อคือคนถ้ามันจะหมั่นไส้มันก็หมั่นไส้ฝ่ายตรงข้ามก็จะหมั่นไส้ก็เล่นผมอาจจะหมั่นไส้ทั้งอนาคตใหม่ผมก็เล่นผมไม่ได้บอกเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่แบบโอ้โหใช่ไหมฮะไม่เคยผิดอะไรเลยใช่มันต้องมีความหมั่นไส้ความหมั่นไส้มันมาจากอะไรนั่นเป็นเพราะการที่อุดมการณ์ทางด้านการเมืองมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ถูกใจไปทุกอย่างเพื่อโยกกับพิจิตรอนาคตใหม่ก็คงหมั่นไส้ผมสิ่งที่ผมควรจะบอกคือใช่ส่วนหนึ่งเนี่ย
แต่งตัวสวยๆเข้าสภาอาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีแต่อย่าลืมว่าคนที่แต่งตัวสวยเองเนี่ยก็ถ่ายรูปอวดลง Facebook อันนี้ผมไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะใช่มั้ยฮะครับแล้วก็คือผมคิดว่าการส่งเมสเสจเนี่ยส่งครั้ง2ครั้งอาจจะพอเช่นเรามีสิทธิ์แต่งตัวอย่างไรก็ได้เช่น LGBT อยากจะใส่ให้ตรงกับเพศสภาพของเราผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นถูกต้อง yes คือใครก็ตามอยากใส่กระโปรงเข้าแต่ผมว่าเมื่อส่งเมสเสจแล้วเนี่ยสังคมรู้แล้วพอหรือเปล่าแล้วคนจะมุ่งออกไปพูดอย่างอื่นที่มันมีสาระเช่นเดียวกันมาหรือว่าเราจะจมอยู่ไปตรงเนี้ยประเด็นเรื่องความแข็งตัวว่าเราต้องเอ็กซ์เพรสมันตลอดเวลามันเลยผมเรียนตรงนี้คิดว่าอนาคตใหม่อาจจะทำตรงนี้เยอะเกินไปเมื่อเราตกว่าความไปแล้วเนี่ยมุ่งอ่อนไปประเด็นอื่นผมไม่ได้บอกว่าเรื่องการที่เรื่องการแต่งตัวแบบนี้เพื่อทำให้ตรงกับ LGBT ของเราลงตรงกับเพศสภาพของเราหรือแม้แต่การแต่งตัวสวยๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นสาระก็เป็นสาระส่วนหนึ่งนะในการอย่างที่บอกการ express yourself แต่เมื่อทำแล้วผมคิดว่าเรามุ่งอ่อนไปทำสาระอื่นดีกว่าแต่ผมคิดว่าที่มันยังเป็นอยู่เนี่ยคือแต่งตัวสวยปุ๊บถ่ายรูปลงปุ๊บถ่ายรูปอวดกันปุ๊บใน Facebook ใน Instagram บลาๆๆนะฮะแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องสาระอะไรมากไปกว่านั้นนอกจากว่าฉันแต่งตัวสวยวันนี้ครับอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่เราเข้าใจพอยต์ผมใช่ไหมฮะเข้าใจคือการไม่จะบอกว่าฝ่ายตรงข้ามต้องเล่นงานอย่างเดียวมันก็ถูกในส่วนหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งอ่ะนะฮะคือแต่เอาล่ะผมอยู่แค่นี้ดีกว่าจะหาว่าแบบกลับไปเรื่องเกี่ยวกับคนแต่งตัวโป๊ก็ถูกข่มขืนคือการว่าคนแต่งตัวโป๊เนี่ยผิดมันไม่ใช่เลยครับอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่ดูจะเป็นจุดอ่อนของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ฝ่ายที่ตรงข้ามมักจะหาช่องทางในการหยิบมาเพื่อจะมาดิสเครดิตแล้วก็ทำลายอนาคตใหม่ก็คือเรื่องของการไม่จงรักภักดีแล้วประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าพรรคอนาคตใหม่แน่นอนพรรคอนาคตใหม่พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้นะแล้วพยายามที่จะหลีกทุกทางที่จะไม่ให้ตกเป็นเป้าของการแสดงออกซึ่งการไม่จงรักภักดีแต่ฝ่ายตรงข้ามก็พยายามหาเรื่องอยู่เรื่อยไม่ว่าคุณหมอพรทิพย์ไม่ว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็พยายามที่จะโยงพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่จงรักภักดีอาจารย์มองว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่แล้วเราดูเหมือนว่ามันก็มีหลายคนนะหลายกลุ่มที่สนับสนุนเผด็จการเนี่ยก็พยายามอ้างเรื่องนี้ไม่ใส่เสื้อเหลืองไม่มีอะไรนะฮะประชาธิปไตยไม่ได้ห้วนไม่มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใส่เสื้อเหลืองไม่อะไรพวกนี้อยู่หลายๆคนเริ่มมีเสียงนี้มากขึ้นประเด็นนี้จะถูกใช้มากขึ้นไหมฮะในรัฐบาลนี้ในการที่จะรัฐบาลเนี้ยจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามในประเด็นเรื่องความไม่จงรักภักดีอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรผมรำคาญประเด็นมากแล้วผมโกรธเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะพูดไปภายใน2-3นาทีเนี่ยผมจะยิ่งโกรธมากขึ้น ผมโกรธนี่คือโกรธอนาคตใหม่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือมันโกรธอยู่แล้วล่ะฝ่ายตรงข้ามมันเป็นเรื่องแปลกหรอที่เขาจะเอาประเด็นนี้มาเล่นมันก็เล่นตั้งแต่ปี2005-2006จนอลันทักษิณออกจนไปคุณยิ่งรักก็โดนมันก็โดนมันกันหมดมันไม่ใช่เพิ่งมาโดนมันนี่หมายถึงว่าเราเนี่ยเราเอ็กซ์เพคได้ว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นแบบนี้แล้วอนาคตใหม่ไปเล่นตามเขางานกลัวใช่ไหมแสดงความกลัวให้เขาเห็นถูกต้องคราวนี้เนี่ยพูดนี้ปุ๊บผมก็กลายเป็นเหยื่อละผมกลายเป็นถูกโดนกระทืบอีกละใช่สุดใช่ไหมนี่ขนาดเนี่ยคือผมเบื่อแท็กไลน์อันนี้มากเลยคือแท็กไลน์นี้คือเห็นมากขนาดโยนขนาดนี้แล้วยังโดนถ้าคือลุกขึ้นต่อสู้คงจะโดนไปกว่านี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยในด้านการเมืองถ้างั้นคุณก็ไม่ป่าจากพรรคการเมืองอื่นเลยนะฮะแล้วผมก็เบื่อมากที่บอกว่าเรื่องการพวกนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปคำอ้อนนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงอันไหนที่มันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันฉับพลันมันไม่มีหรอกนะฮะจะรอให้มันน้ำซอกทรายน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแย่แต่หินมันกร่อนเนี่ย 2,000 ปีใช่ไหมฮะคือประเด็นผมคืออย่าใส่ใจสิแล้วก็พุชเป็นไปหลอกทีละนิดหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าชุดแบบนี้เนี่ยมันเป็นชุดที่มันไม่ใช่ชุดวันแต่งงานศพแล้วแคร์หรอแคร์หรือเปล่าไม่ต้องแคร์โกเฮดใช่ไหมฮะคือแต่เขาก็ไม่แคร์นะอาจารย์ดูแล้วแคร์ผมมันเขาแคร์เพราะในสุดแล้วติ่งก็ออกมาด่ากลับใช่ไหมฮะเนี่ยคือติ่งเนี่ยมันก็เป็น reflection ของนโยบายพรรคอ่ะคือพรรคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งข้อความไปหาติ่งพวกนี้ได้แต่การที่ไม่ส่งข้อความนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นชอบด้วยกับสิ่งที่สมาชิกพรรคเนี่ยคนพูดไว้นะฮะผมไม่แน่ใจวันนี้ผมพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ยกอย่างเช่นการที่บางครั้งใส่เสื้อสีดำเนี่ยมันเป็นปกหรือเปล่าและสมมติถ้าไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่รู้มันจะถึงกฎหมายหรอใ
ช่ไหมฮะสมมตินะฮะผมอาจจะผิดนะเพราะผมอย่างที่บอกผมไม่ได้ไปอ่านถ้าไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่เขาขอร้องให้ใส่เป็นผมไม่ทำนี่มันเป็นการพุชเอเวอร์ล็อกอีกหนึ่งสเต็ปใช่คุณอาจจะถูกคนด่าอาจจะถูกอีพอที่บอกมาด่าแคร์หรือเปล่าต้องแคร์หรอพอที่เป็นใครพอที่เป็นเลกูเลเตอร์หรอพอที่เป็นตำรวจสังคมหรอต้องแคร์No โอเคถ้ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่สมมติถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเป็นผมนะผมไม่ทำแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณยูก็ทำคือยูไปเล่นกับเกมที่เขาเซตเอาไว้นี่มันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปโหวตการเข้าไปสู่ระบบนี้การที่ศพคุณธนาธรส่งตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นผู้สมัครท้าชิงกับคุณประยุทธ์ในสุดแล้วมันมีการโหวตในเมื่อรู้แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงคุณพูดไม่ได้ว่าคุณถูกปล้นคุณพูดไม่ได้คุณแพ้เพราะคุณถูกปล้นเพราะคุณเล่นเกมนั้นตั้งแต่แรกเป็นเกมที่คุณรู้ว่าคุณไม่เคยชนะแล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะพูดยังไงคุณถูกปล้นผมผมรำคาญวาทกรรมเหล่านี้คือเมื่อเรายอมรับไปแล้วว่าเราต้องการเล่นเกมนี้แพ้คือแพ้ฟูลสต็อปเช่นเดียวกันก็คือเมื่อการแต่งเมื่อคุณต้องการที่จะแอปเพียที่จะเป็นคนที่รักเจ้านะฮะคุณเป็นส่วนของเกมที่เขาเซตไว้แล้วว่าถ้าคุณทำนอกจากนี้คือคุณไม่รักเจ้าแล้วเนี่ยมันก็วนไปกลับอย่างเงี้ยคือคุณทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้สังคมทั้งก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะหวังเหรอว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงผมเบื่อมากนะที่บอกว่าต้องทำทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยให้ดับเครื่องชนไปหรอครับอาจารย์คือมันมีเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเราคุยหลายประเด็นอยู่แต่นี่โอเคอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของการโหวตนายกนะก็คือมีการถกเถียงกันมากว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.เนี่ยก็คงจะมีมโนธรรมสำนึกบ้างละในการที่จะโหวตนี่คือก่อนที่จะโหวตนะครับบทบาทของสวที่ออกมาเราชัดเจนว่าเราเรียกร้องหรือต้องเราต้องการคาดหวังอ่ะเป็นความคาดหวังมโนธรรมสำนึกจากบรรดาสวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงไม่เลือกอะไรอะไรเงี้ยฮะอาจารย์มองอย่างไรสุดท้ายแล้วมโนธรรมสำนึกที่เราเรียกร้องจากสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแล้วคนไทยจำนวนไม่น้อยก็เนี่ยฮะก็ผิดหวังในลักษณะนี้มาเยอะแล้วกับการเชื่อบุคคลคนนี้เขาไม่ทำหลอกอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็เห็นไหมพูดแล้วโกรธอีกเรื่องนี้โอ้ตายแล้วทำไมใช่ไหมฮะมันไม่มีโกรธคำถามด้วยแต่ไม่ได้โกรธคุณครับนะครับใจครับคืออ่ะสองประเด็นอีกอ่ะประเด็นแรกเนี่ยเบื่อพวกมโนที่มาจากพรรคอนาคตใหม่เองแล้วก็มโนมาจากพวกนักวิชาการในเมืองไทยที่บอกว่าเราหวังนะว่าในสุดคนพวกนี้เนี่ยจะมีมโนสำนึกจะมีศีลธรรมจริยธรรมที่ในสุดแล้วเนี่ยจะตัดสินจากศีลธรรมการเมืองเป็นเรื่องของศีลธรรมหรอเมื่อไหร่ที่การเมืองเป็นเรื่องของจริยธรรมไม่ใช่เลยการเมืองคือเรื่องเกี่ยวกับการข้ามขันเรื่องผลประโยชน์และอำนาจทางด้านการเมืองไม่มีศีลธรรมเพราะฉะนั้นเลิกมโนนี่คือมโนบางอย่างเนี่ยถ้ามโนทำให้เรารู้สึกดีเนี่ยมันยังพอให้อภัยได้แต่มโนแบบหน้ามืดตามัวเนี่ยในการหลอกประชาชนแบบเนี้ยดูถ้าคนพวกนี้จะทำจริงเขาไม่เข้าไปเป็นสว.ตั้งแต่แรกใช่ดูตอบประการที่สองคิดว่าคนพวกนี้จะมีจริยธรรมเหรอคือเราต้องอ่านคนพวกนี้ดูมันคนพวกนี้ก็มีสองแบบคนพวกนี้แบบแรกคือแบบที่รู้ว่ากูกำลังทำเลวอยู่แต่กูได้ประโยชน์อ่ะกูก็ทำแต่อีกพวกนึงเนี่ยคิดอย่างนี้จริงๆว่าฉันกำลังทำความดีอยู่นั้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายทักษิณการทานออนเลวยังทำออนเพราะฉะนั้นฉันอยู่ฝ่ายคนดีอยู่คือคุณประยุทธ์มันมีคนประเภทนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขาถือว่าเขาทำตามจริยธรรมศีลธรรมแล้วแค่นี้แหละง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังเกมอันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไงจะเรียกว่าครูดมากๆคือมันเป็นเกมที่หยาบไม่ใช่หมายว่าหยาบคายหยาบคายนะมันเป็นเกมที่หยาบคือสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่จริงไม่มีอะไรต้องซ่อนแล้วคือคนพวกนี้ได้ประโยชน์จากการเป็นสว.เพราะฉะนั้นหน้าที่ของการได้ประโยชน์มาถึงเลือกมาคือต้องปกป้องผลประโยชน์ของรัฐของรัฐประหารปกป้องประโยชน์คุณประยุทธ์จบไม่ต้องไปอ้างอื่นเลยเพราะไอ้เรื่องความฝันว่าอ้างว่าคือจริยธรรมศีลธรรมบูชิตเนี่ยคือสังคมไทยมาถึงต้อยต่ำมาถึงตลาดหน้าว่าคนมันคิดอะไรไม่ไปเอากว่านี้คนยังฝันหวานเนี่ยคุณต้องดูกันไปแล้วหยิบตัวเองว่าเจ็บไหมถ้าหยิบมันก็เจ็บแสดงว่าคุณไม่ได้ฝันครับคือเหมือนกับว่าเรายังคงยึดอยู่ตัวบุคคลแต่ว่าโดยหลักการแล้วเราไม่ได้
คุณค่ากับมันเลยอ่ะใช่ไหมนั่นก็คือปัญหาที่เป็นปัญหาการเมืองไทยซึ่งอันนี้มันก็แอพพลายได้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเผด็จการไม่ต้องพูดถึงมันฝ่ายเผด็จการทำมาแล้วเป็นยึดถือตัวบุคคลที่ถึงระบบได้แยกตัวเองแต่ฝ่ายเราเองที่การรับการยึดถือตัวบุคคลจนโอเวอร์เดอะท็อปคือสมัยนึงเนี่ยก็คือคนก็ยึดถือนักถือคุณทักษิณมากจนล้นจนคุณแผลคุณทักษิณไม่ได้สมัยนี้ทำมาเป็นธนาธรแต่สมัยนี้เนี่ยธนาธรที่มันน่าสะพรึงมากกว่าเนี่ยคืออย่างน้อยคุณรู้สึกสนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยโอเคอาจจะเป็นชนนั้นที่เรียกว่าเป็นเวิร์กฟอร์สผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นคำที่ไม่ได้ดูหมิ่นอะไรใครนะแต่ผมอยากจะพูดว่าคนสมัครสนับสนุนคุณธนาธรสมัยนี้เป็นกลุ่มประชาชนมากขึ้นคราวนี้กลุ่มประชาชนเนี่ยก็ใช้วาทกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ใช้วาทกรรมในการที่คือในการตอบโต้กับคนที่มาวิจารณ์พรรคด้วยก็คือแตะคุณธนาธรไม่ได้แล้วก็พยายามจะอธิบายว่าทำไมคุณธนาธรแตะไม่ได้โดยหลักทางด้านวิชาการอะไรก็ตามต่างๆบูชิตปิดเขาเข้าใจไหมฮะคือเลเวลของการดีเฟนคุณทักษิณกับคุณธนาธรตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมยกเลเวลของการที่คนออกมาดีเฟนคุณธนาธรในการถูกตัวบุคคลเนี่ยคือใบตองแห้งผมขอพูดเลยแล้วกันนะฮะผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญญาชนนะนะฮะคนเมื่อวานเขียนด่าคุณเอกชัยโอเคหาว่าไม่เคยศึกษาให้ดีก่อนมาด่าคุณธนาธรนึ่งนั่นฟังไหมในสุดท้ายนี่คือคุณเอกชัยก็แข่งเรื่องการบูชาและที่ตัวบุคคลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วมันเป็นจริงคือกินข้าวคนกินกินข้าวอาหารเหลือแล้วคือใบตองแห้งมาดีเฟนต์อ่ะว่าคนก็รักเขาต้องการจะแสดงว่ามันคืออันนี้มันทุเรศหรือยังตำมอนคือยูรับไปเลยว่าลัทธิบูชาบุคคลก็คือลัทธิบูชาบุคคลมันไม่มีข้อแม้ทั้งสิ้นคือทำไมหรอเป็นธนาธรเป็นนักกิจกรรมนี่คือเขาใช้คำนี้เป็นนักกิจกรรมมาก่อนเคยกินนอนกับพื้นแล้วยังไงล่ะไม่ต้องมาอวดหรอนี่คือคนที่มันคนเป็นติ่งเนี่ยมันก็อาศัยคอลัมน์ตัวเองในการออกมาเรื่องกว่าคือมันพิจารณาหรืออันเฟรนด์บล็อกดีนะเนี่ยก็อยู่แล้วมันหลักตามากอาจารย์อย่างกรณีของคือผมที่เข้าใจนะก็คือว่าบรรดาไอ้พวกสาวกทั้งหลายนี่แหละคือทำอะไรที่มันเวอร์เพราะว่าตัวคุณธนาธรเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันนี่ว่าบรรดาการจะเชียร์แล้วก็อย่าเชียร์ให้มันเวอร์หรือว่าจะพูดให้มันยกยอตัวเองจะเกินมากเกินไปใช่ไหมไม่พอเลยคือติ่งถ้ามันติ่งชาวบ้านขายส้มตุ๋นส้มตำเดี๋ยวผมยกข้อเข้าใจจะไปเตือนข้างล่างจะมองไปเตือนยังไงไม่รู้จักแต่ไอคนที่เป็นติ่งเนี่ยคือคนที่เป็นสมาชิกพรรคเป็นสสเองนี่อยากจะบอกว่าสมาชิกที่อยากไหนอยู่ใกล้กรุงเทพเชียร์โอ้โหชิมแบบอุ้นตาแล้วกินอาหารหรือล้างจานเองโอ้ my god ครับนี่อีหมูหยองกลายเป็นอีหมูหยองนี่กลายเป็นเจ้าเลยนะเขามันกินมันล้างจานเองไม่เป็นนี่คือคนใกล้ตัวเองอ่ะนี่คือผมพูดแล้วผมโกรธแล้วนี่เราพูดเพราะอะไรเราพูดเพราะเราเกลียดเขาหรอเราใครอยากจะตีความก็ความเนี่ยเราไม่ตีความกันเราพูดเพราะเรากำลังติงเขาเพราะกำลังเตือนเขาว่าอย่าไปไกลหูเพราะมันจะทำลายตัวเองเหมือนตอนที่เราพูดเรื่องหาบรรดาศักดิ์ในที่สุดแล้วคนเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเอาวินแม่งเลวเอาวินแม่งเนี่ยนี่มันคือกลับไปเรื่องที่พอพูดมากเตือนมากคนที่พูดนี่ก็ผมไปด่าแล้วก็ผมไปด่าอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยอันนี้ผมขอพูดด้วยความแบบผมฟัสเตรตนะฮะเลยนะคือไปด่าเขาตลาดล่างผมก็ไม่พอใจเสร็จปุ๊บผมไปเห็นวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะนี่คือสอตอบของพรรคอนาคตใหม่โอ้โหอวยเจ้านู่นนี่นั่นผมก็รับไม่ได้เขาเขียนมาด่าผมหลังใหม่ว่าเห็นไหมที่คนเขาพูดกันเรื่องปวินว่ามันเลวว่ามันร้ายเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นผมจริงผมยอมรับเลยว่าปวินเนี่ยเลวและร้ายจริงผมขอไม่นับถือเขาตายละกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำผิดทั้งหมดพอเราวิจารณ์เขาจะเลิกนับถือเราผมเลยบอกว่าโกเทไม่เคยขอใครนับถือแล้วครับท่านนี้ฮะพูดแบบโกรธอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคสช.โดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งภาพอำนาจเก่าที่เป็นเผด็จการก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพลเอกประยุทธ์ไหมครับก็คือว่าคือพอมาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วก็ได้การเสนอมาผ่านกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยพฤติกรรมท่าทีวิธีคิดวิธีพูดของบุคคลคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเมื่อจากที่เป็นหัวหน้าคสช.มาเมื่อ5ปีแล้วพอมาเป็นนายกที่ผ่านกระบวนการที่ชอบทำตามวิธีการที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมฮะหรือว่าเหมือนเดิมคิดยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะโอเคมันอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะ expect อะไรบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่เกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือคุณประยุทธ์คือคุณประยุทธ์แล้วก็คือคุณประยุทธ์นะฮะ
ถ้าคุณประยุทธ์อายุ20เนี่ยผมคิดว่าอาจจะพอจะดับได้แต่คุณประยุทธ์เนี่ยจะเข้าโรงอยู่แล้วถ้าหักดับก็คงหักไปเลยหมายความว่าคุณประยุทธ์มีสันดานประเภทหนึ่งที่ยังไงก็ดับไม่ได้สันดานประเภทนั้นคือสันดานเพศปากเปราะนะฮะพูดไม่คิดสติไม่ดีนะฮะโมโหเอาเป็นหลักนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลเยอะแยะอันนั้นเราเคยเห็นมาก่อนนะฮะไอ้ใกล้สี่ปากของแต่คนผมคิดประเภทที่อาจจะเปลี่ยนลำบากแต่ว่ามันเขาคงอาจจะต้องรู้ว่าเขาต้องปรับตัวละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ผมจะบอกว่ามันการเมืองมันดูเหมือนไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่เซตติ้งก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะอย่างน้อยมันมีการดีเบตกันในรัฐสภาแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะคุมเสียงจากโดยเฉพาะฝ่ายถ้าฝ่ายค้านได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะต้องรู้แล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาต้องรีมูฟถอดเสื้อผ้าที่เป็นยูนิฟอร์มทหารออกแล้วแล้วตอนนี้ต้องกลายเป็นเสื้อผ้าพลเรือนแล้วแล้วการพลเรือนเนี่ยมันต้องมีโค้ดคอนดักต์นะคือโดยเฉพาะการโต้ถึงรัฐสภาเนี่ยยูต้องเห็นผลยูต้องยอมให้คนเห็นเสียงยูได้ก็ยูบอกไปแล้วกันว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะสามารถคอนโทรลควบคุมอารมณ์โกรธได้มากน้อยแค่ไหนอันนึงที่อาจสู้ประยุทธ์ได้คือต่อไปนี้เนี่ยคุณประยุทธ์อาจจะไม่ได้เป็นหนักหน้าฝ่ายอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นหมายความว่ารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นพลเรือนจริงๆเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการมาเป็นเกาะกำบังคุณประยุทธ์ได้บ้างเช่นนะฮะในการที่ฝ่ายค้านจะแอดแท็กโดนปีด้านใดด้านหนึ่งคือคุณประยุทธ์ไม่ต้องออกรบเองใช่นะฮะอาจจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้มากกว่านะฮะเขาดูแลเรื่องนั้นอยู่ออกมาอธิบายแทนอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นการสร้างเกาะกำบังคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ต้องพูดมากเขายิ่งพูดมากแต่เขายิ่งแสดงความโง่ออกมานะฮะยิ่งทำให้รู้สึกว่าควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้นะครับคุณต้องใช้คนรุ่นเหล่านี้โอรอดครับครับแต่ว่าในการเป็นรัฐบาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสองฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงกันอยู่เหมือนกันในสภาเนี่ยอาจจะเอาตัวรอดกันอยู่ได้คิดว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับข้างนอกอะอำนาจอื่นๆข้างนอกเนี่ยคิดว่าจะมีผลแค่ไหนกับการดำรงอยู่ของรัฐบาลคสช.ไม่ว่าจะเป็นกองทัพตุลาการหรือแม้แต่สถาบันกษัตริย์กับการปกป้องคุ้มครองในเชิงอำนาจที่ไม่อยู่ในกลไกของสภาน่ะจะยังคงเป็นผลอย่างสำคัญที่ทำให้ประยุทธ์อยู่ได้ยาวไหมฮะผมคิดว่าอันนี้เรียกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยอันนี้เป็นคำตอบที่ง่ายมากคือแม้แต่ในสมัยที่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยสมัยของคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยนะฮะอำนาจพวกเหล่านี้อยู่นอกรัฐสภาเนี่ยก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีนะผมคิดว่ายิ่งตอนนี้มีคุณประยุทธ์อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยอยู่ในเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับยิ่งทำให้ผลประโยชน์ที่ต้องมีการแบ่งกันเนี่ยมันยิ่งแบ่งกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเลยเห็นผลเลยที่สถาบันอื่นๆข้างนอกเนี่ยจะไม่ร่วมขอลงโลงกับคุณประยุทธ์เพราะฉะนั้นผมเพื่อในส่วนนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะผมคิดว่าในแง่เกี่ยวกับถ้าจะมองในเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันก็ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่านี้ผมคิดว่าศาลระบบตุลาการก็ยังอยู่ข้างคุณประยุทธ์แต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เพราะผมยังคิดว่าฟังผมไว้เลยนะฮะว่าอนาคตมันอยู่ในครต้องโดนอะไรหนักแล้วมันกำลังมา นะฮะแล้วบอกแล้วแล้วตุลาการเนี่ยฝ่ายตุลาการเนี่ยจะเป็นมือในการจัดการเพราะว่าที่แปลกตุลาการคือของความมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเดิมมันยังมีทหารมันมีรัฐบาลทหารและที่ทำโดยตรงเป็นม.44แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมีการยกเลิกม.44ไปแล้วนะเป็นและก่อนเดือนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องขึ้นศาลตุลาการพิวัตรมากขึ้นนั่นหมายถึงว่ากระบวนการศาลก็จะเป็นตุลาการพิวัตรมากขึ้นใช่ไหมฮะผมคิดว่าแล้วมันก็เป็นไม่เคยลดเลยตั้งแต่แล้วอย่างน้อยก็เคยเห็นตั้งแต่สมัยคุณสมัครมันก็ไม่เคยลดเลยอ่ะอ่าครับไม่โดนอยู่ฝ่ายเดียวด้วยทีนี้ในส่วนของสถาบันกษัตริย์แล้วฮะพระมหากษัตริย์จะมีอำนาจมากขึ้นด้วยไหมฮะในการที่จะทำอะไรได้ตามที่ประสงค์อยากจะทำผมคิดว่าแน่นอนเพราะว่านี่คือรัฐบาลที่กษัตริย์เชิญพรเป็นคนเลือกมาอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยคือถ้าใครเป็นศาสนาอีกเนี่ยจะไล่เตียงฝาที่บอกว่าองค์ระดับที่เกิดกระบวนการนี้เลยเนี่ยคุณผ่านพอเขาไม่ต้องพูดยังไงแล้วนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับโควต้าที่มาจากสมัครกษัตริย์ในการคัดเลือกวุฒิสมาชิกส่วนหนึ่งรู้อยู่แล้วทั้งหมดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรอยัลลิสต์แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจากนี้ต้องไปว่าอีกสิ่งถ้าคุณไปยึดอยู่ในเทอมนี้เราเห็นเรื่องเราเห็นความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นยิ่งขึ้นนะฮะระหว่างกองทัพนะฮะระหว่างสถาบันกษัตริย์แล้วก็รวมถึงพรรคการเมืองต่างๆที่ประวารณาตัวเองนะฮะอยู่กับคุณประยุทธ์มันจะทำให้สัมพันธมิตรอันนี้ยิ่งแน่นแฟนขึ้นยิ่งเป็นยิ่งการยากมากขึ้นทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยแต่ทะลุทะลวงนะฮะแล้วไม่นับที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้กระด้างกระเดื่อง
โอ้โหนี่มันคือนี่จบเกมเลยอ่ะครับถ้าอย่างนั้นอันนั้นคือในส่วนขององค์กรและสถาบันต่างๆในส่วนของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเองฮะถ้าอย่างนั้นจะต้องโดนหนักแค่ไหนรัฐบาลประยุทธ์นับจากนี้ไปผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลใหม่ได้ตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะมีช่องทางที่ทำให้ประชาสังคมวิสาหกิจออร์แกไนเซชันเป็นทีโอต่างๆหรือแม้แต่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงความเห็นในแง่การเมืองมันถือว่าลงถนนมากขึ้นนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพวกที่คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลทหารเนี่ยมันลงถนนไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นอีกเอเลเมนต์หนึ่งนะฮะที่คุณประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์สมัยที่สองเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงว่ามันความเป็นไปได้ที่หากประชาชนไม่พอใจแล้วจะลงถนนเพราะการลงถนนในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ถูกไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยคราวนี้ปัญหาคำถามต่อไปคือเป็นคำถามสองข้อหลังจากนั้นคือหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก็เป็นคำถามที่ยากเป็นคำถามที่ยากที่สุดคือสมมติถ้าจะลงถนนจริงสมมติถ้าเราไม่พอใจหลายๆอย่างเนี่ยว่ามันเกินไปแล้วนะมันย่ำมีสิทธิของเรานะฮะมันเอาความที่ทำไปแล้วลงถนนเนี่ยหนึ่งเนี่ยใครจะเป็นผู้จัดตั้งการลงถนนครั้งนี้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเสื้อแดงเนี่ยก็สลายหายไปละไอ้ผมว่าไอ้ผมนปช.อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคนไหนเคยเป็นแรงงานคนเสื้อแดงที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งมวลชนอะไรพวกเนี้ยคุณนักรู้คุณจตุพรผมก็รู้คนพวกนี้ก็หายไปไหนหมดแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยคือพรรคหน้าใหม่อย่างอนาคตใหม่ที่เป็นพรรคน้องใหม่มากๆนะฮะจตุพรเนี่ยเคยลงถนนมาก่อนถูกยิงด้วยกระสุนยางมาก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าพอมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยคนอย่างธนาธรปิยบุตรเนี่ยจะสามารถที่จะเรียกกระแสให้คนลงถนนได้ไอ้นี่กระแสลงถนนไม่ไหร่แล้วจะสามารถจัดให้มันเป็นองค์กรได้ไหมคือการลงถนนนี่มันต้องมีการจัดองค์กรมันไม่อยู่ดีลงถนนก็ลงถนนมันต้องมีคนที่อยู่ในผมอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าถึงจุดที่ลงถนนจริงแล้วเนี่ยพรรคอย่างอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะจะลงจะไปทำตรงนั้นอย่างไรผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องลำบากเพราะคนพวกนี้มีประสบการณ์เลยปัญหาคำถามที่สองนะฮะคือลงไปแล้วปฏิกิริยาตอบสนองจากคุณประยุทธ์เป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าการประท้วงมันก็จำนวนมากขึ้นมันอาจจะมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นทำใจไว้เลยว่าต้องถูกยิงกระโหลกเพราะฉะนั้นฟังอ่านปากผมทีผมไม่เคยบอกให้ใครไปลงถนนดูใครที่ผมพูดเรื่องผมลงถนนผมเพียงพูดว่ามันเป็นหนึ่งในออปชันเท่านั้นที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมพูดแล้วพูดรู้พูดเนี่ยปากมันทะลุไปถึงข้างหลังครับครับอาจารย์เคยบอกผมว่าพรุ่งนี้คุณต้องลงถนนนะไม่เคยพูดผมเพียงแต่พูดว่าการลงถนนเป็นหนึ่งในออปชันและผมคิดว่ามันเป็นออปชันที่แม้จะยากแต่เป็นออปชันที่เป็นไปได้มากที่สุดถ้าเราคิดว่าออปชันอื่นๆเช่นข้างบนปฏิรูปตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการรัฐสภาผมยังคิดว่าการลงถนนเป็นการสิ่งที่ง่ายที่สุดแม้ผมจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปแบบไปไม่ได้แล้วก็ความเสี่ยงสูงมากคือสิ่งที่อยู่ถูกยิงกระโหลกอาจารย์นะด้วยความเสี่ยงที่สูงด้วยความอ่อนล้าของฝ่ายประชาชนที่ต่อต้านกับเผด็จการมา5ปี6ปีเนี่ยเขาจะยังมีแรงที่จะออกมาลงถนนอีกครับในเมื่อมันมองไปทางไหนก็มีแต่ความสิ้นหวังนี่คือเวลาที่ต้องอยู่กับความสิ้นหวังใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยสองพอยต์ พอยต์แรกคือเราอาจจะพูดเร็วเกินไปเรามองย้อนหลังกลับไปในประวัติศาสตร์บางการออกมาชุมนุมอัพไรซิ่งของคนจนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบมันเกิดจากเรื่องที่มันกระจิกกระจ้อยมากแล้วเราไม่รู้เรื่องกระจิกกระจ้อยมันคืออะไรใครจะรู้แกนนำคนหนึ่งอาจถูกลอบยิงใช่ไหมฮะบรรยากาศมันเป็นประเด็นใหญ่เบนิกโนอาควิโนนะครับวุฒิสมาชิกของฟิลิปปินส์สามีของประธานาธิบดีกอร์ตอนอาควิโนถูกลอบสังหารมาเลยนำไปสู่ส่วนหนึ่งเนี่ยคนประท้วงแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนำสู่การล่มสลายของระบบมาโกสของฟิลิปปินส์ลึกไปกว่านั้นคือการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มาจากการลอบสังหารนะบังกูราชกุมารแล้วมันก็นำการไปสู่สงครามกลายเป็นยิ่งใหญ่คือผมกำลังจะพูดว่ามันจะพูดว่าโนก็โนไม่ได้แบบคนมันสิ้นหวังก็ใช่แต่มันอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันทำให้คนอุ้นรับไม่ได้แล้วออกมารวมพร้อมกันในวันมาฆบูชาประการที่สองคือถ้ามันไม่มีอย่างนั้นผมคิดว่ามันคนไทยไม่เป็นคนหนึ่งอันนี้ยอมรับนะฮะเราก็แค่ปั่นทวิตเตอร์ให้เรารู้สึกดี RIP Thailandให้ต่างชาติรู้นะแค่นี้พอแล้วอ่ะพูดถึงผมก็หยุดด่าอีกแล้วคุณใจเขาทำอะไรไปมากกว่านี้
อาจจะเมื่อกี้ตอนนี้ถูกด่าหมดผมจะพูดว่า Twitter #อันดับหนึ่งโสวัสดเซฟมาลูกอีกคนมาแล้วใน Twitter ใช่ไหมฮะดังนั้นเว็บเปียบุตรเมื่อไหร่จะเซฟกูก็ไม่รู้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยเปลี่ยนอะไรครับอาจารย์แต่ว่าอิฟแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีดังนั้นคุณอยู่ตรงนั้น Twitter RIP Thailand แล้วทำให้คุณรู้สึกดี Good for you อาจารย์คิดอย่างไรกรณีคุณเนวินออกมาวิจารณ์คนเขียน Hashtag RIP Thailand เนี่ยประเทศอะไรประเทศมันผิดอะไรคุณถึงประนามได้ขนาดนี้มันทำให้ชาวโลกเขามองประเทศอย่างนี้แล้วทำเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยคือคุณจะทะเลาะกันคุณจะด่าอะไรคุณก็ด่ากันไปแต่ไม่ควรจะไปตำหนิประเทศไทยคำถามเดียวฮะคำถามนี้ไม่ต้องคำถามยาวเลยความสั้นอย่างเดียวเนวินคือ piece of shit คือเป็นอุจจาระชิ้นหนึ่งซึ่งผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดถึงจบครับครับอาจารย์ทีนี้ถ้าอย่างนั้นในส่วนของคนโอเคคนที่ต่อต้านกับเผด็จการอยู่ประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งละที่จะต้องอย่างที่อาจารย์ว่าก็ดูว่าเมื่อไหร่มันจะถึงจุดพีคแต่บรรดาผู้ลี้ภัยการเมืองนะอาจารย์จะยิ่งน่ากลัวไหมครับสำหรับรัฐบาลเผด็จการกสช.ที่อยู่สืบทอดอำนาจได้อันนี้แหละมันเป็นประเด็นถ้าเกิดการผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาจะต้องเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นอันที่สำคัญอันหนึ่งมากๆนะฮะเมื่อการจะอินโวล์เมื่อการจะมาอาจจะมีผลกระทบถึงตัวผมด้วยนะแต่ผมยังบอกว่าทุกครั้งเนี่ยผมยังพูดเสมอว่าผมยังโชคดีกว่าผู้ลี้ภัยหลายๆคนแล้วอันนี้เนี่ยผมก็เกรงผู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวผมเองแต่คราวนี้ผู้ลี้ภัยคนอื่นจะมาเปลี่ยนแบบผมได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานมากแล้วผมมีอาชีพการงานของที่ทั้งหมดเกิดขึ้นกับผมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยถูกกระทบน้อยที่สุดนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแต่เอาล่ะตัดเลนผมออกไปมันเป็นอันที่น่าสนใจมากๆและผมเชื่อมันเป็นเด็กที่อันตรายมากๆคือถ้าคุณประยุทธ์เป็นอยู่ยังอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยนะฮะผู้ลี้ภัยจะสวนคือการไล่ล่าจะไม่หยุดนะฮะการไล่ล่าจะมีต่อไปคราวนี้การไล่ล่าจะมีมากน้อยแค่ไหนหนักเบาแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่การไล่ล่าไม่หยุดแน่ๆนะครับการไล่ล่าเนี่ยคือไล่ล่าแค่ในแง่ของประเทศเพื่อนบ้านในประเทศอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการไล่ล่ากันด้านอื่นเนี่ยนะฮะคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมบอกให้ฟังวิธีเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคนที่อยู่ต่างเนี่ยขยับตัวลำบากแม้แต่คนที่อยู่ประเทศที่สามเนี่ยพอไปยุ่งอยู่ปุ๊บนี่มันก็คือเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกเพราะอย่างน้อยเมื่อเรามีรัฐบาลสมมติรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาหรือรัฐบาลอนาคตใหม่เข้ามาเนี่ยนะฮะมันยังสถานการณ์จะเปลี่ยนไปเลยก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลของเราก็เป็นเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่นี่ยังสามารถที่จะสร้างแรงกดดันกับดูเอ็นเอสอาร์ได้นะฮะในการที่คุณต้องคุ้มหรือคนพวกนี้ในต่างประเทศนะฮะเพราะเหรอเนี่ยคืนพาสปอร์ตของคนบางคนกลับคืนมาด้วยซ้ำเพราะทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนมันถูกกรณีที่มันเกิดมาจากคดีด้านการเมืองทั้งสิ้นไม่นับถึงว่ามันอาจจะมี possibility ของการวิโคตรนิรโทษกรรมทางการเมืองขึ้นในสิ่งว่ามันต้องมีอ่ะแต่พอกลายเป็นรัฐบาลเป็นยุติสมัยที่สี่ปีจบฟูลท็อปผู้ลี้ภัยยังต้องทนลำบากต่อไปแล้วลำบากไม่ใช่แค่ลำบากเรื่องทำมาหากินด้วยเป็นลำบากเรื่องเดือดภัยเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองด้วยครับงั้นโอกาสยิ่งอยู่ยาวเนี่ยการวางแผนจัดการกับคนที่อยู่ในประเทศที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องนะฮะคืออย่างที่ผมบอกนะเอาจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลมันเปลี่ยนจากรัฐบาลที่แล้วยังไงล่ะนอกจากว่าผมไปรีพอร์ตเสื้อผ้ามาใส่สู่เข้าสภาใช่ไหมฮะกองทัพเนี่ยผู้นำหน่วยผู้บังคับพักผู้หมดเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วพวกที่เป็นพักพลังประชารัฐทั้งหมดคนพวกนี้นึกหรอว่าเขาจะสติมัตตี้เห็นใจผู้ลิ้นไทยผมไปคอมเมนต์ต่างๆในพวกเพจพวกนี้เนี่ยผมก็ปลุกพวกพลังประชารัฐพวกอื่นหลายด่าผมผ่านเพจเอเชียใช่ครับนะฮะเยอะเยอะเยอะอย่างกลับบ้านไม่ได้เลยเนี่ยนึกหรอสาวแช่งอีกต่างหากแม้แต่เอาพูดง่ายเรื่องสินใจอ่ะลาลาน่าพลาสติกเนี่ยที่ถูกจ้างมาพูดเรื่อง UNSCR โอ้ my god นี่ผมช็อกเลยนะเอาล่ะจะมาถือว่าฉันไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นั่นไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะประเด็นคือคุณกล้าอย่างไรในการพูดเรื่องผู้ลี้ภัยในเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถานการณ์ผู้ลี้ภัยเวนเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเห็นเลยว่ายูอย่าไปหวังเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากว่ามันมีผู้นำเหล่าทัพอยู่ในรูปแบบแล้วแม้แต่พรรคการเมืองเองที่เข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้ยูอย่าไปหวังเลยว่าเขาจะมีความปราณีกับคนผู้ลี้ภัยไม่เลยครับอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่พอพลเอกประยุทธ์มาสืบทอดอำนาจได้สำเร็จเป็นนายกต่อไปนะก็บอกว่า
ทุกอย่างจบแล้วต่อไปนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมอยั่นางนั้นฮะต้องมีเอลเมนต์ของความจริงส่วนหนึ่งอ่ะอือฮะมันก็เป็นเอลเมนต์ของความจริงใช่คนที่ต้องสู้ต่อไปเนี่ยอย่างโอเคคนอย่างผมคนอีกหลายคนใน Facebook แต่มันคงไม่หยุดอ่ะเพราะว่าการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราไปแล้วแล้วมันหยุดไม่ได้แต่มันก็มีหลายคนที่สู้มาสู้แล้วสู้อีกสู้มาสู้แล้วสู้อีกนะฮะ5ปีที่ผ่านมายอมนะฉันยอมละฉันยอมทำยอมรับมตินะฮะให้ความเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคนพวกนี้เขาก็ท้ออ่ะนะฮะท้อมันท้อจุดหนึ่งปุ๊บกันกลับไปทำมาหาคุณก่อนดีกว่าว่ะเพราะเรารู้ด้วยว่าคนจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ยมันมายาวอ่ะเอาหลักประยุกต์ผมเชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในอนาคตนะฮะกระบวนการอันใกล้ด้วยซ้ำแต่ที่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลมันไม่ได้เปลี่ยนระบอบที่ถูกสร้างเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นเรื่องเปลี่ยนตัวคุณประยุทธ์ไม่สำคัญหมายความว่าฝ่ายพวกจารีพวกอำนาจนิยมเนี่ยจะอยู่ยาวสมควรเขาจะไม่เล็กตัวเด็ดขาดก็จะเล็กตัวของไรในเมื่อเขาร่างรัฐธรรมนูญกับมือแล้วก็แต่งตั้งสวมาด้วยตัวเองเขาจะไม่เล็ดโผล่มาเพราะว่าคนพวกนี้ที่อยู่กับเราไปอย่างแอดมิสเนี่ยอย่างตามอีก4ปีเพราะฉันกลับไปอ่านหอยทอดก่อนครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคือ4ปีแต่ว่าสวยังอยู่ต่อแล้วก็โหวตนายกได้อีก4 yeah. ปีถูกไหมฮะเป็น8 yeah. ทีนี้8แล้วก็อาจจะก่อนจะหมดวาระเห็นว่าจะโหวตได้อีกอ่ะแล้วยังไม่นับนะว่าถ้าธนาธรเนี่ยถูกเล่นพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบธนาธรติดคุกหรือไม่หนีเปียบุตรหนีแน่ๆยิ่งไม่มีแกนนำอะไรเลยแล้วเกิดเนี่ยผมถึงบอกนะว่าประสบการณ์ที่สุดคืออนาคตใหม่ต้องหนีออกจากการสร้างรัฐทิ้งตัวบุคคลมึงก็ไม่ฟังแพ้มาด่าอีกว่าปวินแม่งกัดไม่เลิกนี่คือบอกเลยว่าถ้าเกิดธนาธรเปียบุตรเกิดอะไรขึ้นกับเขาพรรคต้องอยู่ถึงพรรคยุบแล้วเนี่ยมันยังสร้างเป็นพรรคใหม่ได้เพราะมันอยู่ต้องห่างไกลจากการสร้างรัฐที่ตัวบุคคลเพราะถ้าเกิดยุบไปถึงการรัฐที่ตัวบุคคลปุ๊บพอไม่มีธนาธรปุ๊บทุกอย่างล้มหมดแล้วยังไม่ฟังยังมาหาว่าผมเนี่ยแซะนี่มึงโกรธไงโกรธคือถึงบอกว่าเอาหลักกลับไปไม่อยากพูดนี้มากกลับไปถึงที่คุณจอถามคือใช่ถูกต้องคือเขาจะอยู่กับเราอีกนานนะฮะมันแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องที่มาตรการต่างๆที่เขาต้องการจะเล่นงานอนาคตใหม่แล้วก็ธนาธรด้วยถ้าเกิดว่ามันทำสำเร็จในเรื่องการเล่นงานคนพวกนี้โอ้ยเขายิ่งเนี่ยแล้วยังไม่ได้พูดถึงพรรคเพื่อไทยก็เพื่อไทยยอมอยู่แล้วเพื่อไทยยอมมันแหงตายแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคนหัวหน้าปวินไม่เคยด่าเลยอ้าวก็ฉลากมันเขียนว่าเบียร์มันก็คือเบียร์เขาไม่เคยพิเศษว่าเขาเป็นไวน์นี่เขาคือเบียร์เมื่อเรากินแล้วรู้ว่าเป็นเบียร์นะแต่บางพักเนี่ยนะฮะมันเป็นเบียร์จับสลับดีว่าเป็นวายเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคือผมถึงไม่ได้ด่าอะไรเพื่อไทยมากเพราะว่าสู้ไปกลับไปมันก็เป็นยุทธศาสตร์เขาอยู่แล้วนี่สปอยไม้ใช่ผมนี่สปอยแต่ฉบับอะไรไปมากกว่านั้นหมายความว่าเมื่อไม่มีพักอย่างอนาคตใหม่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วมีเพื่อไทยมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ยาว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 แล้วนี่คือต้นแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วนี่คือต้นรัชสมัยด้วยคุณจอมันไม่ใช่ปลายรัชสมัยถ้าปลายรัชสมัยมันยังมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี่คือมันต้นรัชสมัยเขาเพิ่งแต่งเนี่ยใช่ใช่ประเด็นนี้เราละเลยไม่ได้เลยนะอาจารย์ว่าเวลาวิเคราะห์การเมืองถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมัน no. วิเคราะห์ไม่ได้ตอนนี้พวกน้องฟ้าทั้งหลายเนี่ยใช่ใช่นี่ถึงว่าฟ้าน้องฟ้าที่ว่าพ่อเราเก่งที่สุดพ่อเราเจ๋งที่สุดนะฮะทั้งหมดเนี่ยพ่อเราทำไปสู่ใครชนะครับครับอาจารย์ก็ต้องกู้โลกอาจารย์ตายแล้วก็มีการพูดอยู่ไม่ใช่เหรอเวลาอยู่ข้างเราไม่ใช่เหรออาจารย์นี่ไงนี่คือเป็นการปลอบใจตัวเองบางทีการปลอบใจตัวเองมันมีความสำคัญในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆถ้าอะไรมันไม่ดีขึ้นมันอาจจะต้องปลอบใจตัวเองแต่ปลอบใจตัวเองทีเดียวสองครั้งสามครั้งอาจจะพอไม่ใช่เอามาถือเป็นอุดมคติว่าในสุดแล้วเนี่ยเวลาจะอยู่ข้างเราเพราะในสุดเพราะเอาจริงแล้วเผด็จการเนี่ยมันไม่เคยยอมแพ้เราเลยมันมีการส่งต่อความชั่วนะฮะเป็นทาวาสอสูรนะฮะจากปากตัวหนึ่งไปสู่อีกปากตัวนึงแล้วมันก็มีคนรุ่นใหม่ออกมาไม่เห็นหรอสลิมที่มันอยู่ทุกวันนี้ในหน้าเฟซบุ๊กมันเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเวลาข้าเราหาอะไรเวลาข้าเราแต่ปี2175อาจารย์อ้าวถ้าอย่างนั้นอาจารย์ไม่คิดจะทำให้คนที่ต่อสู้กับเผด็จการมีความหวังอะไรบ้างเลยเหรอหรือว่ายังไงฮะอาจารย์เราไม่คิดที่จะอยู่อย่างมีความหวังเชื่อว่าธนาธรเองหรืออนาคตใหม่เองเขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาเยอะแต่เขาก็ต้องพยายามที่จะให้ทุกคนอยู่กับความหวัง
ช่ไหมนี่ใส่เสื้อสีส้มนะนี่มันเชียร์อนาคตใหม่อยู่นะใครนะพี่เหรอเอ้ยอาจารผย์เหรมอนี่เห็นแล้วใส่เสื้อสีโตส้มผมไม่รู้จะเอาอะยังไงกับอาจารย์เดี๋ยวด่าเดี๋ยวเชียร์ยังไงกันแน่เนี่ยงงเหมือนกันนี่ลุกขึ้นยืนแล้วกางเกงในนี่เป็นกางเกงในแล้วมีของอนาคตใหม่นะมีตาสามเหลี่ยมนะเหรออ๋อนึกว่ามีหน้าธนาธรอยู่เป็นสถานที่แฟร์อืมที่เราเป็นสถานที่แฟร์มากแล้วจะไม่มีหวังมันก็หวังตรงนี้เนี่ยหวังอย่างเดียวมันหวังไม่ได้หวังความหวังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงอืมความเป็นจริงของผมเนี่ยผมในฐานะเป็นนักวิชาการผมอยู่ข้างนอกผมพูดไปแล้วไม่รู้อีกครั้งต่อครั้งว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมมันอยู่อย่างต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับคราวนี้ถ้าคุณไปเลือกทางคนไปเป็นผู้และโยงหวังได้แล้วใครจะทำอะไรได้อ่ะผมก็ทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะคือเราผมเอาของเอาอาหารมาวางเรียงวางบนโต๊ะแล้วผมบอกว่าอันไหนอร่อยที่สุดมันอันนี้มันแล้วแต่คุณละใช่ไหมฮะแล้วของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยผมอยู่ในเมืองไทยแต่ผมอาจจะมีส่วนในการที่โอ้โหพูดมากนะก็มาทำเองผมอยู่ในความเป็นคนเล็กแต่ผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่ไม่อยู่เมืองไทยพูดขนาดนี้เขียนบทความตั้งเท่าไหร่ทำหนังสือกี่เล่มเล็กเกินเท่าไหร่ยังคนบอกว่าคุณแม่งไม่ทำอะไรเลยได้แต่ด่าคนอื่นทำอะไรให้ประโยชน์ประเทศชาติมั่งนี่คือเป็นคำที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยตัวเองนะที่มาจากฝ่ายอยู่ๆที่เราเข้าใจได้จุดนี้แล้วผมกินทำอะไรบ้างผมบอกผมก็ไม่ทำอะไรหรอกถึงผมไม่ทำอะไรเลยผมก็มีสิทธิ์ด่านะคะโอเคอาจารย์เห็นกันตอนนี้กับสิ่งที่กำลังสนใจกันอยู่ก็คือเรื่องของการต่อรองตำแหน่งกระทรวงต่างๆของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลรู้สึกยังไงอาจารย์ผมอยู่ทั้งคือว่ามันน่าขยะแขยงไงไม่รู้อ่ะไม่จะตื่นเต้นหรอพี่จองเอาจริงนะคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่เราเบื่อการเมืองไงทีนี้มันก็มาเกิดขึ้นอีกแต่ว่าเอานี้ถูกดีแฟร์นะมันเป็นเรื่องปกติของโคอลิชั่นก็เป็นพรรครัฐบาลร่วมมันต้องมีการต่อรองกันอยู่แล้วใช่ไหมมันคือภาษาติสุนวิชาการคือคิดโกรโคคือคุณจะเอาเราไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหนุนคุณต้องให้เรากลับคืนนี่ถึงบอกว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องจริยธรรมศีลธรรมมันเรื่องการต่อรองเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ต้องพูดเรื่องรัฐบาลนี้เลยแม้แต่ตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวสูงข้างมากนี่เราไม่มีการต่อรองเรื่องรัฐมนตรีกันอ่ะเราเผลอทางหลังกบตึงจุดหัวกันที่ซ้ำนี่แต่มันไม่ออกมาหน้าสื่อเท่านั้นแหละเพราะสำหรับผมเรื่องการต่อรองเนี่ยโอ้ยคนทั้งป่าเราสาใจคือยังไงเรามีงูเห่านู่นนี่นั่นแล้วไงอ่ะเชื่อสีไหนนะมันก็ต้องลงล็อกผมไม่ตื่นเต้นเลยเรื่องนี้เพราะแม้แต่ฝ่ายเราเองที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อรองเนี่ยขนาดแรกที่เราที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าเราจะตั้งรัฐบาลผสมนะคะโดยการพรรคอนาคตใหม่ไม่ต้องกลัวความไม่กลัวนั้นที่นั่งยาวๆนะฮะหลังจากนั้นก็มีการพูดเลยว่าไม่รู้นะไปยุบประบุตรเนี่ยจองแล้วนะกระทรวงยุติธรรมอนาคตใหม่เนี่ยธนาธรจองนั้นรองนายกรัฐมนตรีคุมนี่คุมนั่นจองกันใหญ่ชิบหายวายห่วงเลยที่ว่าฝ่ายเราไม่จองครับโอเคแล้วไงอ่ะพี่นิวตื่นครับอาจารย์ถ้าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยโอ้โหมันก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องตื่นเหมือนกันแล้วหรือว่าเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วในการที่จะตระบัดสัตว์กับทุกเรื่องที่เขาได้ประโยชน์ผมเขียนให้รูปอันนึงซึ่งผมเขียนภายในประมาณ10บรรทัดบังคับทุกอย่างตั้งแต่ที่ส่งผมเป็นตะโกนที่ลงหนังคือผมสัจธรรมอันเดียวนะนี่จอมสัจธรรมอันเดียวคือถ้าพรรคคุณหยุดการพัฒนาตัวเองมันคือความล่มสลายแล้วพรรคประชาธิปัตย์หยุดไปแล้วเมื่อ30-40ปีที่แล้วนี่ผมเซอร์ไพรส์นะว่าจนถึงวันนี้ยังไม่ล่มสลายมันคือจะล่มสลายไปนานแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดคือพรรคคุณเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองเลยคุณต้องการได้เสียงข้างมากแต่คุณไม่เคยปรับนโยบายที่เป็นนโยบายที่ให้คุณประโยชน์กับคนสิ่งส่วนใหญ่ของประเทศผลประโยชน์คุณยังแนโต้ในการที่คุณต้องการให้ผลประโยชน์แค่คนกรุงเทพบางกลุ่มและภาคใต้ซึ่งเอาคนภาคใต้กับคนกรุงเทพมารวมก็ไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้คือแท็กติกที่สำคัญของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่แรกในการเอาชนะคนที่เป็นส่วนใหญ่ของสังคมคือคนภาคเหนือและคนภาคอีสานถึงถล่มลายคราวนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เขาไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อไม่ใช่อย่างนั้นปุ๊บผมไม่ได้ว่าเขานะคือว่าทำไมคุณไม่จำเป็นต้องรักคนภาคเหนือกับคนอีสานคุณไม่จำเป็นนะฮะแต่คุณต้องยอมรับว่าถ้าคุณไม่รักเขาคุณไม่ได้เสียงจากเขาไม่ใช่คุณไม่รักเขาแล้วแต่คุณต้องการเอาเสียงจากเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่เคยปรับนโยบายเลยนโยบายเขายังเป็นแบงคอกเซนทริกยังเป็นเซาท์เซนทริกแล้วไงอ่ะอยู่ได้ทุกวันนี้ผมคือว่าเก่งแล้วอ่ะ
เนาะแต่ว่าคนที่เขายังคาดหวังว่าประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปในประชาธิปัตย์คงทําให้ประชาธิปัตย์คงมีอะไรที่มีความหวังมากขึ้นอันนี้ก็ไม่มันก็ไม่ได้นี่เปส็่นวนใหอญย่่างคนืั้อนความย้อนไปดูในเพจของสลิมเยอะมากคนที่คาดหวังส่วนใหญ่คือเป็นสลิมส่วนน้อยเท่านั้นแหละแม้แต่สอลิ๋อมส่วนใหญ่เนี่ยคือพูดภาพไปแล้วยอมรับเลยที่คำว่าอือสลิมจำนวนหนึ่งเนี่ยย้ายข้างไปอยู่อนาคตใหม่ที่ซ้อืมำก็ถึงบอกว่าสลิมอนาคตใหม่เนี่ยมันมีสลิมแทรกเข้ามานี่แหละคืองูเห่าตัวจริงงูเห่าสีเหลืองครับอาจารย์ถ้าสุดท้ายถ้าอย่างนั้นอะไรคือความหวังสำหรับประเทศไทยในอนาคตในยุคที่คสช.กลับมามีอำนาจอีกครั้งครับผมแค่อยากบอกท่านว่าเราผมอยากเห็น active active society active society คือผมอยากเห็นเราเนี่ยมันก็พูดมันก็แปลตรงตัวคือทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงการเป็นห่วงประเทศชาติกังวลใจกับการเมืองแต่ความเป็นห่วงคุณเนี่ยมันจบตรงไหนเพราะความเป็นห่วงคุณเนี่ยมันอยู่ตรงหน้า Facebook คุณเป็นห่วงฉันเสียใจแล้วจบตรงนั้นมันก็อยู่แค่ตรงนั้นไม่เอาด้านเนี่ยเดี๋ยวผมก็เลยจะชวนนะให้คนไปลงถนนอีกแล้วนะครับ แต่มันเป็นความจริงมันขึ้นอยู่ว่าความเป็นห่วงคุณเนี่ยมันจะถูกแปลออกมาเป็นในรูปแบบไหนถ้ามันอยู่ในแค่วนเวียนใน Facebook แล้วมันก็จบมันก็คือจบเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไป expect มากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นผมต้องย้ำอีกทีว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าการเปลี่ยนสังคมที่มันเลวร้ายมากเกินสังคมไทยที่ระบบจารีตมันฝังรากลึกไม่รู้กี่ร้อยเมตรนะฮะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่มีหรอกจะเปลี่ยนแปลงแบบสันติง่ายๆสวยหรูผู้ดีแต่งตัวครึ่งขาวครึ่งดำแล้วฉันจะเข้าไปเปลี่ยนสังคมแค่นั้นไม่พอจบมาเสร็จแล้วครับอะไรครับขอบคุณอาจารย์ก็คงจะเหนื่อยอาจารย์หลังจากนี้ก็คงจะได้พักนะแล้วคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้พักมากขึ้นนะแล้วก็ปล่อยให้สสเขาทำหน้าที่กันบ้างนะครับพวกเราทำหน้าที่กันมาเยอะละส่วนว่าจะทำหน้าที่ได้แค่ไหนอย่างไรก็คงต้องติดตามกันดูครับเห็นด้วยครับครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับที่พูดคุยขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับการดร.ประวินชัชวาลพงษ์พันธ์นะครับนักวิชาการประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะอาจารย์วิเคราะห์การเมืองหลังจากนี้นะฮะเมื่อคสช.สามารถสืบทอดอำนาจได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถอ้างถึงความชอบธรรมได้จากกติกาที่ตัวเองสร้างขึ้นใช้อำนาจอันช่อฉนแล้วก็หน้าด้านในการที่จะเข้ามาสืบทอดอำนาจต่อซึ่งเป็นที่รับรู้กันนะในส่วนของประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่คนบางที่รู้นะครับผลคะแนนที่เลือกตั้งออกมานั้นส่วนใหญ่แล้วประชาชนไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกแต่สุดท้ายความหน้าด้านความช่อฉนความขี้โกงความชั่วร้ายของฝ่ายเผด็จการเนี่ยสุดท้ายก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ก็กลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็น่าเห็นใจสำหรับประเทศไทยแล้วก็คนไทยนะว่านับจากนี้ไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังแค่ไหนเร่งด่วนแค่ไหนอำนาจเผด็จการเมื่อแปลสภาพมาเป็นรัฐบาลที่อ้างถึงความชอบธรรมผ่านจากการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วจะยังคงเห็นหัวประชาชนอยู่หรือไม่ยังคงคำนึงถึงประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารประเทศหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยากอยู่เหมือนกันสำหรับรัฐบาลนี้นะครับนี่คือทั้งหมดรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ